กรมการเงียกณะปะประชิชนหนึ่งอาญาทออันจูนอัทุกเลียบอนันในรมวงมูลลูกตาสูงหนึ่งรูปสัตว์ตำไรซอนในปราสาทเกาะแก่ในขนมสกุลเลนแคดแปรวิหีปอร์มินีอุปทอมดอยซาตมเนปเคซีเอ็กซ์เตรมีตำแหน่งอุปภพหนึ่งบริภพกรุบกรุบเพนลูกซีกิริสมาชิกกรมปราสาทแคดแปรวิหีหนึ่งเจียประเทียนกรมการเงียสำรับสำรวจจอจุยมูลฐานสกุลเลนเนื้อทางที่ดับบุญคายมิถุนาชนามปีปวนมาภัยปีบานดังนวมกรมการเงียจะช่วยสกช่วยคุ้มหนึ่งคณะปะสกคณะปะคุ้มดอยมีนกาโชรวมเจียกตะยุปีโลกลงสวรรค์อนุประธานคณะกรรมการคณะปะไข่แปรวิเฮียบานอัญชลตืออทุกเลียบำนันในรูปสำนักลูตาสวงเนศจังพนมตะใบในหลวงบัวมูลสกุลเลนหนึ่งรูปตัดดำไรซอในปราสาทเกาะเกยส้มบัญเจธาในสกุลเลนไข่แปรวิเฮียคณะปะประจิจวนกัมพูชีบานชนะชนะเจริญกรมปรึกษาคุ้มสังกัดอนาติปรามฉน้ำปีปอนมาภายปีนี้ลูกซีกิรีบานไทล์ไอดังท่าคณะปะประจิจุนกัมพูชีสกุลเลนได้เนียชนาวเจริญกรมปรึกษาคุมสังกัดอนาติปรามฉน้ำปีปอนมาภายปีนี้คือดอยซากาคัดคอมปรังไพรรบบทนาดังนวมคณะปะกรุบลำดับทนาหนึ่งกรมการเงียคณะปะโจช่วยสกคุมหนึ่งเมียนกาโจรวมปีสมาชิสมาชิกาหนึ่งเนะกรมตรอจีจันเจี๊ยบพิเศษบองโอนประเจี๊ยบประวัติขนมสกุลเลนบานกรมตรอคณะปะประจิจุนกัมพูชีหนึ่งบานเตโจรวมบชนาวจูนคณะปะดาทเวอไอคณะปะเชียชนาวพลุกตึกพลุกใดลูกซีกิรีบานทลายบัญเจไอดังท่ากลายปีกาคัดคอมรวมเขียดำใบโจกใจเราบอกคณะปะตามระยะรูปเพียบหนึ่งสกรรมอภิเจสดายเซ็งพองนู้กรมการเงียกบาลบูงซวงบันทรนดอลบารมัยหนึ่งวัตถุสะสดรวมเมียนรูปสำเนาลูกตาซวงเนศจังพรมตะไบนึ่งรวมมูลกุลินหนึ่งรูปได้จำไรซอนในปราสาทกอกแก่ตามประเพณีตำเนียมตำลวบดามใบเอาคณะปะประจิจุนกัมพูชีบานตะตัวโจกใจโดยชนะตันตมหนึ่งคณะปะประจิจุนกัมพูชีตะตัวบานโจกใจไทยนี่กรมการเงียจะช่วยสกกุลินแต่อ้อรวมเจมวยคณะปะสกคณะปะคมได้บานมอกคลายอมนกุลดอยធ្វើពិធីសែនព្រេនឲ្យធូបលាបំណន់លាមាត់លាកតាមប្រពៃណីផងដែរហើយនៅថ្ងៃខាងមុខលោកនឹងដឹកនាំបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលទៅជាប់ឆ្នោតចុះថ្លែងអំណរគុណតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022នេះទូទាំងសង្កាត់ទាំង51នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងអស់បើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022នេះខេត្តព្រះវិហារមាន51បណ្ដុលមានកាយឡ័យចំនួន349ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021មាន 143,494 និងប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតមានចំនួន 118,444 ស្មើនឹង 82.54% សូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអតីតជនទាំងអស់គ្នាពីផ្សារខេស៊ីនៅផ្សារខេស៊ីយើងខ្ញុំមានផ្នែកនិងសេវាកម្មដូចតទៅនេះផ្សារទំនើបខេស៊ី Express មានទំនិញឧបភោគនិងបរិភោគគ្រប់ប្រភេទមានតូបលក់សម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅផ្ទះមានតូបលក់បន្លែផ្លែឈើស្រស់និងត្រីសាច់គ្រប់ប្រភេទមានចំណតរថយន្តធំទូលាយមានចំណាយយន្តឡើងចុះយ៉ាងស្រួលពីជាន់ក្រោមដីដល់ជាន់ទី4មានបន្ទប់ជួលធ្វើការិយាល័យតាមតម្រូវការមានសាលប្រជុំធំដែលមានចំណុះដល់ទៅ500នាក់មានអាងហែលទឹកក្លឹបហាត់ប្រាណស្ទីមសូណាវីពីងប៉ុងលើពីនេះទៀតនៅផ្សារខេស៊ីយើងខ្ញុំក៏មានភោជនីយដ្ឋាននិងស្កាយបារសម្រាប់ធ្វើពិធីផ្សេងៗតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ010 494 48 096 656 5438និង089 277 558 មានទីតាំងនៅទល់មុខនឹងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវ 105K សង្កាត់កាកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ